ขึ้นกับการอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับในบ้านเหรอครับดีขึ้นก็รู้สึกบรรยากาศดีขึ้นรู้สึกผูกพันกับเพื่อนๆทุกคนมากขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นทุกสัปดาห์ที่ผ่านมามาถึงแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านไปผ่านไปดูน้องก้อยจะสดใสมากยิ่งขึ้นครับอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าคุณแม่ของน้องก้อยเนี้ยเป็นฟิลิปปินส์คุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่ชื่อฮาเรียตครับฮาเรียตครับนะครับแล้วปกติเวลาพูดสื่อสารกับคุณแม่เนี่ยใช้ภาษาอะไรก็ส่วนมากถ้าคุยกับคุณแม่จริงๆก็จะพูดภาษาอังกฤษซะมากกว่าครับอังกฤษมากกว่าตะกะล็อกไม่ค่อยได้พูดไม่ได้พูดครับน้องก็พูดได้ไหมพูดได้นิดหน่อยครับเวลาแม่ทำอาหารก็จะบอกว่ามาตารับอะไรเงี้ยอร่อยอะไรเงี้ยครับได้ไม่มากนะใช่ครับครับแล้วก็คำถามประจำสัปดาห์สนิทกับคุณแม่มากแค่ไหนคือตัวผมเองครับผมก็พอเข้ามหาลัยไปก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเท่าไหร่ครับแล้วพอคุณพ่อก็เสียไปด้วยครับก็เลยผมเสียใจนะครับที่ไม่ค่อยได้กลับบ้านเท่าที่ควรเพราะว่าก็ไม่ได้กลับไปดูแลคุณแม่อะไรเงี้ยผมคิดว่าก็เลยทำให้สนิทกับคุณแม่ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่านั่นคือทางกายนะครับผมใกล้ชิดทางกายไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แต่ว่าหัวใจเราอยู่คุณแม่เสมอและแน่นอนนะครับหัวใจของคุณแม่ก็ต้องอยู่กับน้องก้อเสมอเหมือนกันนะครับครับก่อนที่จะเข้าบ้าน AF เนี่ยเราออกมาอยู่ใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านมีเรื่องขัดแย้งกับคุณแม่ไหมมีครับก็คือเป็นเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกเรื่องเรียนเราอยากเรียนอย่างหนึ่งคุณแม่อยากให้เรียนอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมคิดว่าก็ขอบคุณคุณแม่นะครับที่ยอมเข้าใจในความฝันของผมแล้วก็ในความตั้งใจของผมครับครับเอางี้ดีกว่าเราขัดแย้งกันบ้างแล้วไม่ค่อยสนิทสนมกับคุณแม่มากเคยบอกรักคุณแม่ไหมบอกครับผมเขียนการ์ดวันแม่คุณแม่ทุกวันแม่เลยครับปกติแล้วครับบอกแล้วการ์ดใบนี้ป่ะฮะใช่ใช่ไหมลองอ่านดูที่ว่ามีอะไรบ้างที่บอกคุณแม่ไว้อ๋อก็ที่สำคัญที่ทำการ์ดไว้สวยนะครับเนี่ยดูสิครับไหนเป็นรูปมือครับเอาเลยก่อนอื่นเลยขอบอกกันเลยนะครับว่าข้างนอกครับนี่มันเหมือนตัวผมครับครับตัวผมคือข้างนอกการ์ดจะดูแบบว่าไม่สวย uh-huh. คือเละๆหน่อยครับ สวยไม่ครับคือผมตั้งใจทำให้มันไม่ค่อยสวยครับครับแล้วบอกอะไรข้างในบ้างคืออย่าบอกว่าจะติดสินคนจากภายนอกครับเอาที่ชัดๆเลยใช่ครับคำที่บอกแบบสุดชีวิตเลยจากหัวใจเลยชัดที่สุดคือคำไหนบอกคุณแม่ว่าไง I love you my mom ครับเป็นความหมายที่ใหญ่ที่สุดนะครับรักคุณแม่มากนะครับแล้วการ์ดใบนี้ถือได้ว่าอยากจะให้การ์ดใบนี้เป็นการ์ดนำโชคสำหรับน้องก้อนะครับพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมเตรียมตัวเลยครับครับน้องก้อ B9 ครับขอบคุณครับอาต้อยครับขอบคุณครับทุกๆคนครับครับถ้ามีกำลังใจอย่างนี้รับรองว่าโชว์ของก้อในวันนี้ต้องพิเศษแน่นอนครับและนี่คือน้องก้อ V9 กับเพลง